ดีค่ะพบกับแม่หม่องอีกเช่นเคยนะคะหลังจากห่างกันไปนานนะคะวันนี้จะนำเสนอการเจาะกระเป๋านะคะเจาะกระเป๋าลิงเดียวติดขวานะคะติดตามชมกันได้เลยค่ะขั้นตอนการเจาะกระเป๋านะคะกระเป๋าอันนี้เราจะมีติดฝานะคะกระเป๋าอันนี้เราจะทำเป็นเจาะริมเดียวนะคะริมด้านล่างริมด้านล่างแล้วด้านบนจะใส่ฝานะคะด้านบนจะไม่มีริมนะคะจะทำริมด้านเดียวตรงนี้กระเป๋าเสื้อตัวนี้จะอยู่ที่ตำแหน่งเอวพอดีนะคะก็จะตำแหน่งที่หนึ่งก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะที่เรากำหนดไว้นะคะทีนี้ฝาเราจะทำตำแหน่งที่เราจะทำตำแหน่งที่สับทำกระเป๋าก่อนนะคะเราจะมีผ้าสับทำกระเป๋าอย่างนี้นะคะเราก็จะเผื่อผ้าไว้แล้วแต่นะอย่างน้อยเผื่อไว้1นิ้วนะคะจากเส้นขึ้นถึงอันนี้เรามีเยอะเราก็เผื่อไปเยอะผ้ามันเยอะเนาะก็คือขีดเส้นที่1นะคะสำหรับเจาะกระเป๋านะขีดตรงไปแล้วก็เส้นที่2ทําปากกระเป๋ากว้างครึ่งนิ้วนะแล้วก็ขีดลงมาครึ่งนิ้วก็จะได้เส้นที่2ขนานกันไปนะคะแล้วความกว้างของกระเป๋าก็คือเราจะใช้ฝาของกระเป๋าเนี่ยวัดนะคะคือเราทํากระเป๋าทําฝามาก่อนแล้วก็ค่อยมาเจาะนะคะเพราะว่าบางทีกระเป๋าเราทํา2ข้างมันจะไม่เท่ากันเหมือนเราทำ5นิ้ว5นิ้วครึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีมันกลับออกมามันก็จะได้ไม่เท่ากัน2ข้างนะแล้วก็จะใช้ฝากระเป๋าวัดนะก็จะได้คู่ใครคู่มันเหมือนเราทำอันนี้เราก็จะคู่กันกับอันนี้เราก็จะกัดติดกันไว้นะอันนี้เราใช้อันนี้แล้วก็วัดพอดีนะคะอย่าขีดชิดๆนะให้พอดีเสร็จแล้วด้านล่างเราต้องการให้มุมนี้ถูกฝากระเป๋าปิดนะคะเราก็จะตีเฉียงเข้ามาก็คือตีเฉียงเข้ามา45องศาทั้งสองข้างนะเราก็จะได้มุมเฉียงอย่างนี้เนาะนี้เราก็กัดติดไว้ว่ามันจะเป็นของตัวนี้ฝั่งนี้นะคะวิธีเจาะแล้วก็กลับด้านในมากลับด้านในเข้ามานะคะแล้วก็เอาถุงกระเป๋านะคะถุงกระเป๋าวางปิดตำแหน่งที่เราจะเจาะนะคะวางสูงขึ้นไปอย่างน้อย1นิ้วนะคะแล้วก็นี้วางเผื่อออกมาวางเผื่อด้านนี้ออกมานะคะด้านที่เป็นจุดกระเป๋านะคะแล้วเราก็กัดเข็มหมุดกันเลื่อนไว้นะคะแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนอกเราก็เอาสับที่เราขีดไปแล้ววางที่จุดเริ่มต้นนะคะจุดเริ่มต้นคือด้านหน้านะคะวางที่จุดเริ่มต้นแล้วก็ปักเข็มหมุดไว้ปักขวางขึ้นไปปักขึ้นไปอย่างนี้นะคะแล้วก็วางมาที่เส้นแล้วก็ปักขึ้นไปแล้วก็กันไว้อย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เย็บเสร็จแล้วเราก็เย็บนะปักเข็มลงไปก่อนถึงจุดเริ่มต้นประมาณ2เซนหรือมากกว่าหรือน้อยกว่านะคะปรับได้ทียิบเลยนะคะแล้วก็เย็บมาหยุดที่มุมพอดีนะคะเอาเข็มหมุดออกหยุดที่มุมพอดีแล้วก็หมุนกลับค่ะแล้วก็เย็บเลื่อนมาตามเส้นเลยนะ
แล้วก็เอาเข็มหมุดออกหยุดที่มุมพอดีนะคะหยุดที่มุมพอดีแล้วย้ำขึ้นไปแล้วก็หยุดค่ะแล้วก็เอาเข็มออกนะเสร็จแล้วเราก็จะเย็บเส้นที่2นะเส้นล่างแล้วก็ปักเข็มหมุดตรงกลางไว้นะคะปักเข็มกันไว้นะคะเพื่อป้องกันผ้าถีบแล้วก็วางเข็มห่างออกไปจากมุมนะคะ1เซนเป็นอย่างน้อยนะคะเย็บมาถึงมุมพอดีนะคะแล้วก็หมุนกลับแล้วก็เย็บตามเส้นมาเรื่อยๆนะคะเย็บถึงมุมพอดีนะคะแล้วก็จะย้ำกลับมาหรือจะหมุนกลับแล้วเย็บก็ได้นะคะเอาเข็มหมุดออกนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะตัดส่วนนี้นะคะตัดตรงกลางตัดมาแล้วก็จุดที่ห่างจากเส้นนี้ประมาณ1เซนหรือไม่ถึงนะคะถึงจุดนี้นะคะเราจะตัดแยกขึ้นไปเข้ามุมตรงนี้นะคะตัดเป็นปากฉลามผ้าเฉลี่ยเฉลียงปากฉลามมันตรงนี้ที่มุมนี้นะอันนี้ก็เหมือนกันเราก็จะตัดเป็นปากฉลามมาที่มุมนี้แล้วก็ปากฉลามมาที่มุมนี้นะโดยเราจะใช้กรรไกรที่คมแต่ที่ดีที่สุดที่เรามีนะที่ปลายแม่นนะแล้วเราก็เริ่มตัดหยิบขึ้นมานะคะแล้วก็ตัดเสร็จแล้วเราก็ตัดแล้วเราก็ตัดเข้ามุมนะคะเอาให้เข้ามุมพอดีถึงพอดีไม่ขาดไม่เกินนะคะเสร็จแล้วเราก็จะกลับอันนี้ลงไปกลับลงไปอย่างนี้แล้วเราจะใช้เตารีดรีดส่วนนี้นะรีดแบะมันออกนะส่วนนี้กับส่วนนี้นะแบะออกไปเดี๋ยวเราไปรีดกันเลยดีกว่าเราก็จะรีดด้านนี้แบะตะเข็บออกมาแล้วก็รีดตรงนี้นะให้เรียบนะเสร็จแล้วก็รีดอีกด้านหนึ่งด้านล่างนะรีดเหมือนกัน
listen นี่แล้วเราก็รีดให้มันเป็นลิ้นขึ้นไปอย่างนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะเย็บด้านนี้นะเย็บล็อกแล้วก็เย็บล็อกด้านนี้นะเราจะเย็บล็อกฝั่งนี้เอามือกดไว้นะคะเอาเข็มหมุดกัดสวนขึ้นไปยกมาได้ถี่นะคะแล้วก็เย็บเฉียดมุมเฉียดมุมให้มากที่สุดนะล็อกไว้ก็จะได้มุมแบบนี้นะก็จะได้มุมแบบนี้อีกข้างนึงทำเหมือนกันเลยแล้วล็อกเข้าไว้แล้วเราก็กลับมาด้านนี้จับให้มุมสวยนะด้านนี้เหมือนกันให้มุมเขาเคลียร์ที่สุดเลยตอนเราจะยกเราก็ล็อกเขาไว้ซะหน่อยยกมาเย็บเฉียดมุมให้มากที่สุดเลยนะคะเย็บห่างออกไปปักเข็มห่างออกไปจากมุมนะคะได้ถี่เย็บขึ้นมาเลยค่ะเฉียดมุมตกไปแล้วก็เฉียดมุมก็พอเราก็จะได้มุมประมาณนี้ประมาณนี้เลยเสร็จแล้วเราก็จะใส่ฝานะเอาฝามาใส่ส่วนที่ขีดจะอยู่ตรงด้านบนพอดีตรงนี้ที่มันเป็นตะเข็บมันก็จะมีอะไรปิ้นๆออกมานิดนึงแล้วพยายามยัดเขาเข้าไปนะเมื่อเข้ามุมดีแล้วเรากลัดให้เป็นแนวเฉียงนะแล้วก็อันนี้เมื่อเข้ามุมดีแล้วเราก็กลัดเข้าไว้แล้วเราก็เปิดเขาขึ้นมานะเราลองล็อกส่วนที่เป็นตะเข็บแข็งนะคะส่วนนี้ที่เป็นตะเข็บเนาะเราล็อกไว้ก่อนเราเปิดดูว่ามันโอเคเราก็พร้อมที่จะเย็บแล้วตอนนี้นะเราจะเย็บเฉียดมุมตรงมานะคะคลายได้ออกนิดนึงนะคะไม่ให้ถี่มากเหตุผลเพราะอะไรบางทีเราอาจจะเย็บพลาดแล้วมันจะล้อมไม่ออกในขั้นตอนนี้เราไม่ได้ต้องการความแข็งแรงมากแล้วนะคะเราคลายได้ออกนิดนึงเย็บเฉียดมุมมาเลยค่ะเย็บลงเส้นนะคะลงเส้นได้เก่าของเราดันฝาไว้ให้อยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการนะคะอย่าให้เลื่อนไปเลื่อนมาใช้เข็มหมุดปักส่วนเข้าไปป้องกันการเลื่อนนะคะ
ปักไม่ต้องสวนขึ้นมาคือปักเข้าไปเฉยๆก็ได้แล้วเอานิ้วกดไว้นะคะเย็บลงเส้นได้เดิมของเรานะคะเฉียดมุมมาลงไปเราก็จะได้ประมาณนี้เลยนะมีความผิดพลาดนิดหน่อยตรงด้านนี้อาจจะชิดมากกว่าด้านนี้อันนี้ถือว่าผ่านแล้วไม่เอาแล้วนะไม่แก้แล้วไม่ขี้เกียจจริงต้องลงมาอีกนิดนึงนี่มันจะเห็นเส้นช็อคนิดนึงต้องเลื่อนเขาขึ้นไปนิดนึงแต่แม้ว่าอันนี้มันโอเคแล้วแหละไม่ต้อง 100% แค่95เอาละเอาละไม่เลาะละเสร็จแล้วเราก็มาจัดการด้านนี้นะด้านนี้เราจะเป็นสาบกระเป๋านะเราจะเก็บงานอันนี้แม่หม่องจะโพ้งนะเพื่อความบางอันนี้แม่หม่องจะเก็บงานให้เหลือจากส่วนนี้ครึ่งนิ้วให้ห่างจากส่วนนี้ครึ่งนิ้วนะแล้วก็ด้านบนคราวนี้ถ้าผ้าเรายาวเราก็สามารถโพ้งแล้วเราก็เย็บสับติดเนาะโพ้งแล้วเย็บสับติดแล้วก็สามารถพับขึ้นไปอย่างนี้ได้เลยกระเป๋าเราก็จะไม่ลึกมากกระเป๋าเราก็จะตื้นๆแต่ถ้าเราต้องการกระเป๋าลึกเราก็ต้องต่อผ้านะลูกนะแต่อันนี้แม่หม่องต้องการลึกเดี๋ยวโพ้งอันนี้มาก่อนเดี๋ยวแม่หมอกไปโพ้งอันนี้มาก่อนเสร็จแล้วเราก็เย็บติดอันนี้แม่หม่องจะรีดเขาเข้ามาอย่างนี้นะอันนี้นะคะเราจะพับขึ้นไปอย่างนี้นะรีดพับอย่างนี้นะคะอันนี้ด้วยรายละเอียดส่วนนี้แล้วเราจะทำนะเราเย็บโพ้งเอาก็ได้แล้วแต่เราจะทำตามความละเอียดความต้องการของเราเราก็จะได้ถุงนี้นะส่วนที่เหลือเราก็จะตัดออ
สร็จแล้วเราก็จะเย็บนะเปิดขึ้นมาแล้วเราก็เย็บให้เรียบร้อยเสร็จแล้วค่ะกระเป๋า1ใบนะนี่เสร็จแล้วเราก็จะจุกเข้าไปได้นี่ชุบใส่เงินใส่เงินใส่เงินโอเคขอบคุณที่ติดตามนะคะเดี๋ยววันหลังเราจะเจาะกระเป๋าแบบอื่นๆให้ชมอีกถ้ามีโอกาสนะขอบคุณทุกคนอย่าลืมกดติดตามช่องแม่หม่องนะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ